จากภาคเหนือที่ภาคอีสานนะฮะก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับกำหนดให้เรื่องของบ้านขยานะครับในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลยอดชาติอําเภอวางยางนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการนําเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรมาใช้ทดแทนการเผานะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรรวมถึงนะครับให้วีนอมประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศแต่ก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับเกษตรกรปลอดการเผานะครับโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาทดแทนทั้งการถ่ายกลบต่อสังพืชการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทําเป็นปุ๋ยหมักการผลิตถ่านไบโอชาการผลิตน้ําหมักชีวภาพ รวมถึงการนําวัสดุเลยใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนะครับชเช่นการเพราะก้อนเห็ดมาจําหน่ายนะครับ